ับเรายังมีมาตรการแนวทางในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาในไทยผลการประชุมนะครับหลังจากที่ทุกภาคส่วนนะครับเราได้มีการประชุมพิจารณาถึงเรื่องของความจำเป็นของสถานการณ์รวมถึงวิธีการที่ทำให้เชียงใหม่ของเราเป็นเมืองที่ปลอดภัยก็มีแนวทางอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะปิดสถานที่ที่เป็นสถานบริการร้านนวดแผนโบราณร้านนวดแผนโบราณนี้เว้นแต่นะครับเป็นการบริการในสถานที่บาดาลกฎหมายก็ด้วยสถานพยาบาลอันที่สามนะครับสถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรอันนี้เว้นแต่การบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลนะครับอันที่สามร้านเกมอันที่สี่ร้านคาราโอเกะอันที่ห้าครับสถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสอันที่หกนะครับสถานประกอบกิจการมหรสพได้แก่โรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสพอันที่7นะครับสนามเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้าอันที่8นะครับถนนคนเดินโบราณถนนคนเดินราชดำเนินถนนคนเดินโรงโชว์ถนนคนเดินนิมานครั้งนี้นะครับในพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่1เมษายนรวมไปสิ้น14วันนะครับเพื่อตัดวงจรในการแพร่ระบาดอันที่สองก็คือปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอันนี้ได้แก่สนามมวยสนามม้าสนามชนไก่สำหรับพื้นที่ต่างๆนะครับอาทิเช่นร้านอาหารสถานบริการสถานีขนส่งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรวมตนเช่นการประชุมสัมมนาอะไรทั้งหลายนะครับก็จะมีมาตรการนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะกระโดดเป็นประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนะครับเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัตินะครับซึ่งแนวทางปฏิบัติตรงนี้นะเป็นแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติก็เป็นข้อกำหนดตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่